ครับวันนี้คณะทำงานของภาคร่วมรัฐบาลก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องรัฐธรรมนูญนะฉบับที่เราร่างแล้วก็ค้านกันอยู่ในวาระที่3เราได้รับเอกสารซึ่งเป็นต้นร่างรายงานที่จะเสนอต่อภาครัฐบาลเนี่ยนะครับมาประมาณ2อาทิตย์แล้วก็มีความหนาพอสมควรประมาณ41หน้าจะเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาสาระทั้งทางข้อกฎหมายและก็ทางวิชาการที่ค่อนข้างมากอาทิตย์ที่แล้วความจริงก็กะจะประชุมกันก็พอดีติดเนื่องจากสมาชิกหลายท่านนั้นก็ติดประชุมสภาเพราะหลายท่านก็เป็นรัฐมนตรีหลายท่านก็เป็นสมาชิกของรัฐสภานะครับวันนี้ก็ได้มามีโอกาสพูดจากันแล้วก็ในประเด็นแรกเลยก็เห็นว่าเนื่องในวันที่10ธันวาคมที่จะถึงเนี้ยก็จะเป็นวันที่เราครบรอบ80ปีของรัฐธรรมนูญไทยก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะเป็นการพูดจาให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญที่จะพึงมีต่อวิถีชีวิตของสังคมไทยและพี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไปนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูกันว่าคณะทำงานของเรานั้นได้มีพูดคุยกันวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างที่สำคัญที่จะต้องไปปรับปรุงแก้ไขในรายงานให้สอดคล้องแล้วก็เป็นระบบต่อไปเนี่ยประเด็นแรกก็คือว่าเรื่องการลงมติในวาระที่3ทุกท่านก็เห็นพ้องกันรวมทั้งนักวิชาการหลายท่านที่เราเชิญมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นพ้องกันว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาที่ต้องทำหน้าที่ของท่านต่อไปเพราะว่าเมื่อลงมติวาระ1และ2ไปแล้วรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเว้นไว้15วันจากนั้นก็ไปลงวาระที่3ต่อไปดังนั้นการที่ไม่ลงวาระที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาต้องรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่นะแล้วก็อาจจะมีคนไปกล่าวหาหรือต่อว่าท่านได้ว่าท่านไม่ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญหรืออาจจะละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เมื่อเราเสนอไปยังพรรครัฐบาลแล้วก็ต้องแจ้งสมาชิกของแต่ละพรรคว่านี่เป็นเรื่องของหน้าที่ที่ต้องดำเนินการต่อไปส่วนที่ว่าจะดำเนินการกันต่อไปนั้นเป็นอย่างไรจะได้ผลอะไรหรือไม่อย่างไรเราคงไปตอบให้วันนี้ไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าคณะทำงานนั้นก็เห็นพ้องกันว่าเนื่องในโอกาส80ปีประชาธิปไตยที่ผมได้เรียนแล้วเบื้องต้นเนี่ยก็สมควรจะต้องมีการรณรงค์ให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงความสำคัญของการมีรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ค้ำประกันหลักนิติธรรมให้กับสังคมถ้าเราสามารถให้ประชาชนเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็เราก็จะมีกติกาที่ดีที่ทุกคนจะยึดถือแล้วก็นำพาประเทศชาติให้ก้าวพ้นความขัดแย้งความไม่เข้าใจต่างๆกันต่อไปในส่วนการรณรงค์นั้นเท่าที่เราทราบทางรัฐบาลเขาก็ได้มีปคอปนะครับซึ่งก็มีผู้รับผิดชอบที่สำคัญก็คือมีท่านปลัดธงทองเนี่ยท่านก็เป็นพูดง่ายๆว่าเป็นคนหลักที่จะทำเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องว่าไปทางนั้นแล้วก็เข้าใจว่าเป็นงบประมาณส่วนหนึ่งที่จะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเองนั้นหลังจากที่เราเสร็จเอกสารซึ่งเราคาดว่าจะพยายามทำให้เสร็จเนี่ยภายในช่วงระหว่างวันที่10ถึง17นะครับเพราะว่ามีประเด็นที่ต้องแก้ไขมีรายละเอียดมีถ้อยคำมีพิมพ์คำผิดประดุลเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเราก็จะเสนอให้พรรครัฐบาล นั้นรณรงค์เนื่องในโอกาส80ปีประชาธิปไตยเช่นเดียวกันว่าสังคมไทยนั้นควรจะปลอดจากการรัฐประหารปลอดจากการได้อำนาจมาโดยวิธีทางที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญต่อไปละคงไม่มีสิ่งนี้กันอีกเราต้องยึดมั่นในรัฐธรรมนูญซึ่งก็จะตรงกับข้อเสนอของคอ.ป.ที่บอกว่าไม่ว่าบ้านเมืองจะเกิดภาวะการที่เลวร้ายเพียงใดก็ต้องแก้ปัญหานั้นภายใต้ระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบอื่นนะครับประเด็นที่3ที่เราหารือกันก็คือว่าต้องทำประชามติก่อนจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช่หรือไม่ซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับสามนุนก็ให้คำแนะนำไว้ว่าถ้าหากจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็สมควรจะทำประชามติเสียก่อนเราก็พิจารณากันว่าเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าไม่มีประชามติก่อนจะเป็นรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาได้ว่าพี่น้องประชาชนนั้นเห็นด้วยหรือไม่เพียงใดดังนั้นก็คงต้องไปดูในร่างที่เสนอกันว่าได้มีการจัดให้ทำประชามติก่อนจะเป็นรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ถ้าเป็นลักษณะนั้นก็จะสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและในประเด็นสุดท้ายก็คือว่าอาจจะมีผู้สงสัยอีกว่าจะมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราดังที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านแนะนำไว้ด้วยหรือไม่ว่าการแก้ไขรายมาตราก็เป็นความเหมาะสมเป็นอำนาจของรัฐสภาที่จะทำได้
ในเบื้องต้นนี้ก็เห็นกันว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นอำนาจของรัฐสภาที่ดำเนินการแต่เราก็คงน่าจะเสนอไปบอกว่าก็ควรจะให้ประเด็นเรื่องลงมติวาระที่3เนี่ยชัดเจนซะก่อนว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ค่อยไปพิจารณาเรื่องรายมาตราต่อไปทั้งหมดก็มี4ประเด็นใหญ่ๆที่เราหารือกันวันนี้ครับ